แล้วเมื่อวานนี้เวลา 17:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพคุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดีและทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาส่วนพระองค์ที่หน้าโกศศพณศาลากวีนริมิตรวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายท่านผู้ชม